มีคนขับรถฟอร์จูเนอร์ไปพุ่งชนรถคันที่เขาจอดอยู่ริมทางเพื่อแวะกินข้าวแรงชนแรงจนกระทั่งรถคันที่ถูกชนน่ะพุ่งไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวจนพังพินาศแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมชนแรงจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เองเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางแถวๆถนนศรีนครินทร์ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอรถ Toyota Fortuner สีดำสภาพด้านหน้าคือพังยับเยินหลังจากที่ Fortuner เนี่ยเสียหลักพุ่งชนท้ายรถเก๋ง Vios ที่จอดอยู่ข้างทางจนรถ Vios นี่ฮะด้านหลังนี่พังยับเลยนะครับรถ Vios คันที่ถูกชนเนี่ยนะครับคือถูกชนแรงมากกระเด็นไปชนกับร้านก๋วยเตี๋ยวอีกทีนึงทำให้แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวและลูกค้าได้รับบาดเจ็บนะครับนอกจากนั้นยังไปชนท้ายรถเก๋งนิสสันอีกคันหนึ่งด้วยจนท้ายรถนี่พังยับเยินเลยส่วนคนขับรถ Fortuner ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3รายเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลไปสอบถามนายกีรติอายุ42ปีนักดนตรีอิสระเขาเล่าแบบนี้ครับว่าตัวเขาเนี่ยกลับจากการเล่นดนตรีแถวๆถนนกิ่งแก้วกำลังจะไปเล่นดนตรีต่อที่ร้านย่านเทพารักษ์แต่หิวข้าวเขาก็เลยจอดรถแวะกินข้าวข้างทางทางด้านของคุณกิรติเนี่ยเขาเป็นเจ้าของรถ Vios คันที่ถูกชนแล้วรถของเขาเนี่ยพุ่งไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวทีนึงนะครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะออกจากร้านแล้วจู่ๆได้ยินเสียงชนดังตู้มเขาเลยตัดสินใจวิ่งหลบก่อนเลยโอ้โหนั่นคือนาทีชีวิตเลยนะครับลองฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยครับคือผมเช็คบินแล้วคือมันจะไปคืออาจจะรอดแล้วคือไม่มีอะไรแล้วเช็คบินปั๊บมันจะไปมันตูมเลยแล้วผมก็วิ่งพอไปชนปั๊บผมไม่หันไม่มองหลังเลยไงวิ่งเลยต้องวิ่งเอาเพราะมันถึงตัวเราดูทรงแล้วมันมาถึงแน่แน่วิ่งก่อนใช่แล้วมีคนเจ็บป่ะครับมีครับไปขายก๋วยเตี๋ยวเบื้องต้นทางด้านของเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้โหเท่ากับว่าเหตุการณ์นี้นี่รถโดนชนไป2คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ